ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ชินจะมาบอกวิธีการที่รักษาผิวหน้าของชินนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ครีมอะไรก็จะใช้แบบนั้นตลอดนะครับคือสบู่เนี่ยชินเคยบอกไปแล้วว่าชินใช้ของซีรั่มนะครับแล้วก็มาวันนี้ชินก็จะรีวิวให้ดูว่าชินใช้ครีมพอกหน้าของซีรั่มก่อนนอนนะครับก็เป็นประจำนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกวันมากนะครับก็คือถ้ามีเวลาเนี่ยแล้วก็ยังพอที่จะทําอะไรเองได้บ้างก็จะทํานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับซีรั่มก็สปอนเซอร์ทางการของผมนะครับที่ดูแลผิวหน้าผมมาตลอดเลยนะครับก็ข้างในก็จะมีนี่ครับเป็นครีมอยู่ข้างในนะครับของแท้นะครับระวังนิดนึงคือในการพอกหน้าของซีรั่มเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเนื้อครีมเลยนะครับเพราะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะซึมซับมากเดี๋ยวผมละเลงให้ดูนี่นะครับควักไปเลยครับไม่ต้องเช็ดไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็ผมพอกอย่างเงี้ยคือโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับเพราะว่าบางทีลืมชอบนอนดิ้นเนี่ยครับก็ครีมไปติดหมอนไม่ได้ติดหน้าตัวเองพอดีวันนี้นั่งทำงานก็ทิ้งไว้ได้นะครับเสียงก็แก๊กก็แก๊กนี่หมาผมนะครับวุ่นวายอยู่เนี่ยไปหายทั่วนะครับทาหนาๆไปเลยครับไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงมันก็ซึมเข้าหน้าอยู่แล้วเป็นคนที่ทาครีมได้เฮียมากนะครับเพราะผมไม่ค่อยทาครีมเองปกตินี่ใช้แฟนตลอดประมาณนี้นะครับเท่ากันไหมเนี่ยทาไปเลยแจมแมวนี่ครับและครีมค่อนข้างละเอียดมากพอกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็พอกไว้เลยครับไว้จนหายไปเลยนะครับก็ประมาณ15นาทีได้นะครับเป็นเนื้อครีมที่ซึมซับเข้าไปในผิวหนังเราแล้วก็ทำให้หน้าเราชุ่มชื้นก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะครับเท่าที่เพื่อนๆผมเนี่ยเอาไปใช้ก็ไม่เคยมีใครมีปัญหานะครับนอกจากกับว่าใช้แล้วมีอาการหมดเร็วนะครับควักยังไงของมันก็ไม่รู้นะครับก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็กี่โมงวะตอนนี้ก็1ทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าครีมจะหายไปประมาณกี่โมงนะครับโอเคครับหลังจากเมื่อกี้ก็ตอนนี้ก็2ทุ่ม45แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าครีมซึมไปหมดแล้วก็มาอัปเดตระยะพอดีทำงานเพื่อนก็เลยไม่ได้มาดูนะครับเดี๋ยวสักครู่แล้วเดี๋ยวลองดูกันว่าอีกกี่นาทีมันจะหายไปนะครับโอเคนี่ครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มกว่าๆ4ทุ่ม45นะครับก็หมดแล้วที่แรกว่าจะบอกไปตอนเช้านะครับว่าตอนตื่นมาแล้วมันจะเป็นเหลือกี่อันอะไรเงี้ยก็ให้ดูก่อนดีกว่าว่าเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวหนังเราจริงๆนะครับก็เป็นการแนะนำเฉยๆนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าเชนดูแลหน้าของเชนยังไงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าสนใจก็ไปหาซื้อดูนะครับเพราะว่ามันก็มีเว็บไซต์เดี๋ยวบอกเว็บไซต์ให้นะครับเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์ผมแล้วก็ใช้ดีนะครับบางทีการที่ใช้ครีมสเปรย์สปะไปมากๆเนี่ยหน้าเราก็ปรับตัวไม่ทันอันนี้ผมก็คุยกับหมอสกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆเราเห็นเห็นแบบบ่อๆเงี้ยดูแลหน้ามากๆเลยดูแลค่อนข้างห่วงหน้ามากที่สุดแล้วนะครับไม่ค่อย
ไม่ค่อยเอาหน้าไปดูอะไรมากแต่ว่าพวกครีมพวกอะไรเงี้ยก็จะเลือกใช้เป็นอย่างๆทดลองไหมก็ลองบ้างแต่จะไม่ลองกับผิวหน้านะครับจะไปลองกับหลังมือบ้างหรือว่าพวกอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเซนซิทีฟมากๆก็ไม่ดีครับก็ดูแลหน้าตาเราไว้ดีนะครับผมอายุเนี่ยจะ35แล้วนะครับไม่ใช่แบบ20กว่าเท่าที่คิดกันนะครับก็ขอบคุณที่บอกว่าหน้าเด็กนะครับจริงๆเราไม่ได้หน้าเด็กหรอกครับแต่ว่าทำตัวเองให้มีชีวิตชีวาแล้วก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองดีๆอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าไม่ใช่ได้รู้ว่าได้ภูมิใจว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งขว้างร่างกายเราให้มันเรื่องมากนักนะครับใช้ร่างกายเราเยอะเราก็ควรจะดูแลเขาเยอะๆเพราะมันก็คือสิ่งแรกที่ทุกคนมองแล้วก็ทุกคนชื่นชมแล้วก็ต้องการจะอยากรู้จักเราอยากคุยกับเรานะครับโอเคยังไงก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะขอบคุณมากครับเพราะวันนี้ก็ฟันดี้นะครับลากันไปด้วยขวัญข้าวลาไปก่อนนะครับนะครับตาเหลืองแต่วันนี้ไม่มีคนมานอนด้วยอีกตัวหนึ่งนี่ครับโอ้โหหัวอยู่ไหนหัวอยู่นี่นะครับนี่นี่นี่ขวัญเอ๋ยนะครับวันนี้อนุญาตให้นอนกับป้าป้าได้เพราะว่ามามีไม่อยู่นะครับบ๊ายบายค่ะขวัญข้าวบ๊ายบายค่ะ